ครับสวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องที่เคารพนะครับวันนี้พบกันวันพฤหัสที่11มีนาคม2021นะครับในหนังสือบุตรศิลาอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้พบกันในบทที่13ท่อนแรกนะครับในท่อนแรกนั้นก็มีเขียนไว้นะครับกับบทที่13ในหัวข้อที่บอกว่าจงคบกับคนชั้นเดียวกันคบกับคนชั้นเดียวกันแล้วก็หัวข้อนี้จะยาวจะแบ่งเป็น2ตอนนะครับตอนแรกนี้ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ13นะครับก็จะอ่านให้ฟังนะครับว่าเป็นอะไรบ้างสำหรับวิธีการที่บุตรศิลาแนะนำให้เราเจริญชีวิตในสังคมปัจจุบันที่อยู่กับเพื่อนพี่น้องเพื่อนมนุษย์ในโลกนี้ซึ่งมีมากมายหลากหลายนิสัยใจคอหลากหลายประเภทนะครับบุตรศิลาเขียนไว้ว่าผู้ใดจับยางมาต่อยมือจะเปื้อนผู้ใดคบกับคนเย่อหยิ่งก็จะเป็นเหมือนกับเขาอย่าแบกของหนักเกินกำลังอย่าคบกับคนที่แข็งแรงและร่ำรวยกว่าท่านทำไมท่านจึงนำหม้อดินไปวางใกล้หม้อเหล็กเมื่อกระทบกันหม้อดินก็จะแตกคนร่ำรวยแกล้งเขาแล้วยังต่อว่าผู้อื่นคนยากจนถูกกลั่นแกล้งแล้วยังต้องไปขอโทษถ้าท่านเป็นประโยชน์ต่อคนร่ำรวยเขาจะเอาเปรียบท่านถ้าท่านขัดสนเขาจะละทิ้งท่านถ้าท่านมีทรัพย์เขาจะมาอยู่กับท่านอย่าปอกลอกท่านจะปอกลอกท่านโดยไม่ละอายใจเขาจะยิ้มกับท่านจะให้ความหวังแก่ท่านจะพูดดีกับท่านถามท่านว่าท่านต้องการอะไรถ้าเขาต้องการท่านเขาจะหลอกลวงท่านเขาจะจัดงานเลี้ยงทำให้ท่านต้องอับอายเขาจะทำเช่นนี้สองสามครั้งจนท่านหมดตัวแล้วเขาจะหัวเราะเยาะท่านเมื่อเห็นท่านเขาจะหลีกเลี่ยงท่านสั่นศีรษะดูหมิ่นท่านจงระวังอย่าให้เขาหลอกลวงท่านอย่าให้เขาดูถูกเพราะความโง่เขลาของท่านเมื่อผู้มีอำนาจเชิญท่านอย่ารีบด่วนรับเชิญแล้วเขาจะรบเร้าเชิญท่านอีกอย่าเสนอหน้าเพราะท่านจะถูกปฏิเสธแต่อย่าห่างเหินไปเพราะเขาจะลืมท่านอย่ายกตนเท่าเทียมกับเขาอย่าเชื่อคำพูดมากมายของเขาเพราะเขาพูดมากก็เพื่อลองใจท่านแม้เมื่อเขายิ้มเขาก็ยังทดสอบท่านผู้ที่ไม่เก็บความลับที่ได้ฟังมาเป็นคนใจร้ายเขาไม่ละเว้นที่จะทำร้ายและล่ามโซ่ท่านจงเอาใจใส่ระวังเขาให้ดีท่านกำลังเดินไปสู่ความพินาศที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาครับพี่น้องก็เป็นคำพูดที่บุตรศิลาเขียนไว้ว่าการเจริญชีวิตในโลกนี้นั้นต้องอยู่กับคนมากมายหลายชั้นหลายวรรณะหลายฐานะหลายประเภทที่บอกแล้วดูเหมือนว่าบุตรศิลาจะบอกว่าให้เราเนี่ยรู้จักที่จะคบค้าสมาคมกับคนที่อยู่ในลักษณะของความใกล้เคียงกันเป็นเพื่อนกันอะไรกันนะครับก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าความเป็นจริงในสังคมมันไม่ใช่สังคมมันไม่ใช่มีคนประเภทเดียวแต่มันก็มีหลายประเภทหลายฐานะหลายความเป็นจริงหลายลักษณะนิสัยที่อยู่ด้วยกันนั้นใช่ไหมแต่ว่าบุตรศิลาเตือนบอกให้ระมัดระวังอย่าประมาทให้คบกันเนี่ยใช่ไหมก็ต้องระวังดีๆให้คบคนประเภทเดียวกันนั้นก็ไม่ได้หมายถึงต่อไปนี้ไม่ต้องไปคบคนอื่นและคนไหนที่ไม่ใช่เป็นคนในลักษณะเดียวกับเราไม่ใช่แต่ว่าต้องการจะบอกว่าให้ระวังการอยู่กับเพื่อนมนุษย์ในโลกนี้ดูว่าใครมีนิสัยยังไงต้องสังเกตต้องรู้จักฉลาดที่จะเลือกดูแลแล้วก็คบกับคนที่จะคิดว่าก่อให้เกิดคุณค่ากับชีวิตของเราได้นะที่เราแน่นอนตั้งแต่แรกแล้วเรามีปีชญาณใช่ไหมปีชญาณก็คือสิ่งที่จะตัดสินว่าเราจะทำอะไรเจริญชีวิตอย่างไรเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่น้องจะเป็นคนที่ไม่ดีก็ตามเราก็ต้องระมัดระวังที่จะมี
การติดต่อสัมพันธ์กับเขาอย่างไรต้องระมัดระวังสิ่งที่ไม่ดีของเขานั้นอย่าให้มันเข้ามาในชีวิตของเราในเวลาเดียวกันก็ต้องพยายามที่จะทําให้สิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในชีวิตเขานั้นมันลดน้อยถอยลงไปด้วยจะคําพูดแบบอย่างหรือการกระทําของเราก็ตามและในเวลาเดียวกันถ้าเราจะคบกับคนที่ยากจนข้นแค้นกว่าเรานั้นก็เหมือนกันเราก็ต้องพยายามที่จะช่วยเหลือพยายามที่จะยกเขาขึ้นมาไม่ใช่ปล่อยตัวลงไปแล้วก็ปล่อยให้เป็นสิ่งที่จะต้องยากลำบากสิ่งที่ต้องทำผิดไปกับเขาไม่ใช่ดังนั้นเองปรีชาญาบุตรศิลาจึงพูดชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ว่าให้ระมัดระวังการที่เราจะอยู่กับเพื่อนพี่น้องในโลกนี้อยู่ด้วยความเอาใจใส่อยู่ด้วยความคิดอยู่ด้วยความรักอยู่ด้วยความจริงใจกับทุกๆคนนั่นเองนะก็เราก็จะปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆเราคงไม่หลงไปกับคำชมยกย่องสรรเสริญหรือว่าลาภยศชื่อเสียงอะไรต่างๆที่อาจจะมีคนมามอบให้เพราะเขาหวังผลประโยชน์อะไรจากเราหรือบางทีเราจะต้องอยู่กับคนที่เขามีปัญหามีอุปสรรคมีอะไรที่ด้อยค่าในชีวิตเราก็ต้องพยายามยกระดับเขาขึ้นมานะเพราะนั้นการบอกว่าให้คบกับคนชนิดเดียวกันมันยังหมายถึงการทำยังไงให้ทุกคนนั้นจะได้มีศักดิ์ศรีมีความเป็นมนุษย์มีคุณธรรมความดีที่มันพอๆกันนั่นเองนี่คือสิ่งที่บุตรศิลาบอกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับจะได้เป็นประจักษ์พยานและเป็นผู้ที่จะทำให้ชีวิตการร่วมชีวิตกันของเราของมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ที่อยู่รอบข้างเราจะได้รับความสุขและความชื่นชมยินดีนะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ